สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำไอติมหรือว่าไอศกรีมที่อยู่ในแก้วแบบนี้ทำง่ายมากค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยส่วนอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ลองกดเข้าไปดูกันได้เลยนะของที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีแก้ว1ใบวิปปิ้งครีมเรซิน A และ B ช้อนและไม้แหลมตลับฟีโม่ผลไม้และท็อปปิ้งนะคะขั้นตอนแรกเราก็นำเรซิน A และ B มาผสมเข้ากันในอัตรา2:1จากนั้นนะคะให้เรานำท็อปปิ้งรูปดาวมาใส่ลงในแก้วจะใส่เยอะหรือว่าใส่น้อยก็สามารถใส่ตามใจได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆหยดเรซินที่เราผสมเอาไว้แล้วประมาณ 4-5 หยดนะคะแล้วก็ใช้ไม้แหลมจัดเรียงตัวท็อปปิ้งให้สวยงามต่อมาเราก็จะไปทำซอสสตรอเบอรี่กันค่ะให้นำสีแดงนะคะมาผสมลงเข้ากับเรซินที่เหลือจากเมื่อกี้เลยจากนั้นนะคะให้เราปล่อยตัวซอสสตรอเบอรี่นะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณ15นาทีเพื่อให้ตัวซอสมีความข้นและเหนียวมากขึ้นแล้วเราก็นำมาทาด้านขอบแก้วกันค่ะจะได้ดูเหมือนว่ามีซอสสตรอเบอรี่เยิ้มๆอยู่ในแก้วไอศกรีมทาซอสในแก้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ปล่อยพักเอาไว้ก่อนให้ตัวเรซินแห้งต่อมาเราก็นำวิปปิ้งครีมนะคะมาบีบใส่ลงไปในแก้วแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็ให้เรานำดินที่ผสมสีชมพูและสีเหลืองอ่อนเอาไว้แล้วมาปั้นเป็นไอติมลูกกลมๆนะคะเอาไว้ประมาณสีละ2ลูกให้เราจัดวางอย่างละสีนะคะสลับกันแล้วก็จัดแต่งให้สวยงามแล้วเราก็จะไปแต่งหน้าไอศกรีมกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถจัดวางของตกแต่งหรือว่าท็อปปิ้งต่างๆตามใจได้เลยนะสกรีมของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะประมาณ 1-2 หรือ3วันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาทาน้ำยาเคลือบเงาค่ะเพิ่มความเงาและความแข็งแรงให้กับชิ้นงานโมเดลไอติมจิ๋วของเราทาเสร็จแล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 1-3 ชั่วโมงนะคะโมเดลไอติมจิ๋วของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามกันได้ชอบแบบไหนก็ลองใส่และตกแต่งเข้าไปในชิ้นงานของเราได้เลยส่วนวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไครบ์นะคะบ๊ายบาย